สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับผมสวัสดีปอปอนะครับผมตอนนี้เราเบนฮะตอนนี้อยู่ที่ไหนครับปอปอนฮะเราอยู่ในค่ายตากสินนะครับผมอยู่ที่จันทบุรีนะครับผมก็ตอนนี้เราเขาเรียกว่ากำลังจะมาไหว้พระเจ้าตากอีกที่หนึ่งแล้วกันแต่จริงๆแล้วต้องบอกว่าอยู่ใกล้ๆกันเลยสามที่นะอยู่ใกล้ๆกันเลยนะครับผมอันนี้ก็เดินตรงเข้ามาในค่ายก็นี่เลยอันนี้ฟังหน่อยฮะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชพลอยแดงนะครับผมนี่ฮะด้านในก็จะเป็นพระเจ้าตากนะครับผมเราต้องเข้าทางนี้ใช่ไหมโอ้ใหญ่กันนะก็โอ้ขออนุญาตนะครับใช่นะครับผมใช่ฮะจันทบุรีนะครับผมก็ใกล้ๆกับสารหลักเมืองแล้วก็สารพระเจ้าตากแต่นี้ก็คือเขาเรียกว่าเป็นในค่ายทหารนะฮะโอเคทองก่อนนะฮะโหสวยมากอันนี้ถ่ายได้ใช่ไหมครับพี่ถ่ายได้ไหมฮะโอเคครับโหนี่เป็นองค์เขาเรียกว่าแบบองค์โหองค์แดงเหรอเนื้อแดงอ๋อพลอยแดงเมื่อกี้ก็เขียนอยู่พลอยแดงนั่นน่ะอุ้ยองท่านสวยเลยนะเดี๋ยวก็จะบอกว่าองค์ท่านเนี่ยถ้าดูเห็นไหมฮะเขาเรียกว่าองค์ท่านเนี่ยจะเป็นแบบพลอยแบบสีแดงเลยนะดูแบบเขาเรียกเป็นผมจะเรียกว่าแดงยังไงเดี๋ยวเป็นแดงแบบองค์ท่านเป็นแบบแดงเป็นพลอยอ่ะเป็นพลอยแดงใช่ใช่แล้วก็ตรงไม่เคยเห็นนะไม่เคยเห็นปกติเราเห็นองค์ท่านเป็นสีดำดำมนๆใช่ดำมนๆบางทีก็สีน้ำตาลเป็นสีนินอะไรอย่างเงี้ยแต่เนี้ยเป็นองค์แบบแดงแล้วก็ตรงเห็นไหมตรงดาบเนี่ยจะมีการฝังพลอยฝังเพชรเห็นไหมฮะรวมแม้กระทั่งเสื้ออะไรก็แต่ขององค์ท่านอ่ะนี่นะฮะเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวขอกลับไหว้หน่อยฮะเราขอดูฝั่งนี้หน่อยเบนพาเดินชมหน่อยดิฝั่งนี้นะฮะอันนี้คืออารมณ์แบบเส้นทางของท่านพระเจ้าตากสินเขาบอกนี่มีประวัติศาสตร์ให้อ่านนี่สมเด็จพระเจ้าตากสินทรงบัญชาการยกทัพเรือกู้ชาตินี่คือเส้นเดินทางทัพของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชสีม่วงคือเส้นทางเดินทัพจากอยุธยาถึงจันทบุรีสีแดงเส้นทางเดินกองทัพเรือจากจันทบุรีถึงอยุธยาแต่มาดูเส้นทางดูนี่ฮะสีม่วงก่อนสีม่วงเขาบอกว่าเส้นทางจากเดินทัพนะเส้นทางการเดินทัพใช่ไหมจากอยุธยานี่อยุธยาคือด้านบนใช่ไหมนี่จุดอยุธยาเนี่ยนี่ม่วงนี่จากนี่วัดวิชัยนี่วัดวิชัยขออนุญาตนะเนื่องจากสูงไม่ได้นะสูงไม่ได้เห็นนะเส้นสีม่วงนะฮะก็ไล่ตามเส้นสีม่วงมาอันนี้สีม่วงมานะฮะมาแล้วไปนครนายกนะฮะไปนครนายกอะฮะลงมาปราจีนบุรีข้างปราจีนบุรีเนาะลงมามาฉะเชิงเทรานะฮะผ่านชลบุรีลงมาระยองนี่พัทยาระยองแล้วก็มาจันทบุรีนะฮะจันทบุรีเนี่ยเข้าจันทบุรีแล้วสุดท้ายนี่ฮะตราดครับอันนี้เป็นเส้นทางการเดินทัพนะฮะเป็นการเดินทัพส่วนสีแดงก็คือเส้นทางการเดินเรือจากจันทบุรีอันนี้คือจุดเริ่มต้นครับผ่านต้นก็คือทางน้ำใช่ครับน้ำขึ้นไปชลบุรีฮะชลบุรีสมุทรปราการก็คงจอดท่าตรงที่สมุทรปราการเนาะหรือว่ามันเข้าไปได้นี่ไงชลบุรีไงเนี่ยไปชลบุรีขึ้นไปอยุธยานี่นะนี่ก็เป็นเรียกว่าประวัติการเดินทัพของพระเจ้าตากสินนะครับนี่แล้วก็จะมีนี่เขาเรียกว่าเป็นวัดแหล่งท่องเที่ยววัดลุ่มมหาชัยชุมพรจังหวัดระยองฮะก็จะมีวัดครับบางกระจ่าจันทบุรีก็เนี่ยเขาก็จะมีอู่ต่อเรือบ้านเสม็ดงามจันทบุรีอันนี้เราเคยไปแล้วเคยไปแล้วเดี๋ยวจะมีโอกาสไปถ่ายสวยมากกลับไปถ่ายอีกครั้งสวยมากอันนี้สวยมากนี่ไปใช่ไหมเดี๋ยวเจอกันฮะนี่วัดโยธานิมิตจังหวัดตราดนี่นะไปมาแล้วฮะแต่เดี๋ยวกลับไปใหม่อีกทีฮะวัดโพบางขาในวัดโพวัดต้นโพสีมาโพนี่ก็จะมีเขาเรียกว่าเขาจะบอกแหล่งท่องเที่ยวหมดเลยนะใช่ฮะใครที่เขาเรียกว่าอยากตามรอยพระเจ้าตากเนี่ยสามารถดูจากตรงนี้ได้เลยนะฮะใช่ครับได้เลยเนี่ยโอเคฮะก็สำหรับตรงนี้นะผมก็เขาเรียกว่าเป็นคลิปสั้นๆแล้วกันก็ให้รู้ว่าเรามาเขาเรียกว่าทำเป็นซีรีส์ตามรอยพระเจ้าตากนะครับผมก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันว่าเราจะไปที่ไหนแต่ลิสต์หลักๆที่ถ่ายดูเมื่อกี้เราไปแน่นอนครับตามรอยพระเจ้าตากสินมหาราชครับครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีครับ